ในช่วงนี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์เราจะได้พูดคุยกันกับคุณป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุมากันประจำแล้วก็มีอาวุธทางธุรกิจติดไม้ติดมือมาฝากกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้อมคะสวัสดีครับพี่เอครับค่ะคุณป้อมแหมต้องขอลิงก์เบลเรื่องอาวุธสักนิดหนึ่งไหนๆเมื่อกี้พูดเรื่องยูเครนรัสเซียกันไปแล้วตอนนี้คุณป้อมมีอาวุธทางธุรกิจน่าสนใจมากเลยเป็นเรื่องของ Data ใช่ไหมคะใช่จริงๆครับคือที่บอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้บรรดาผู้บริษัทที่อยู่ที่มีการปรับตัวเยอะนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยFacebook เองเนี่ยนะครับออกฟีเจอร์ใหม่นะครับออกฟีเจอร์ใหม่ก็คือให้คนยูเครนเนี่ยนะครับสามารถเรียกว่ากดโปรไฟล์เพื่อซ่อนข้อมูลส่วนตัวได้อ๋อเหรอเพราะว่าตอนนี้เขาห่วงว่าพอเกิดสงครามขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีคนบางคนเนี่ยถูกหมายปองเพราะบางทีในโปรไฟล์ Facebook จะมีอายุมีเบอร์โทรมีตำแหน่งแรงต่างซึ่งบางคนอาจจะเป็นนักข่าวบางคนอาจจะทำงานแรงต่างนะครับฉะนั้นFacebook ก็ทำกลุ่มขึ้นมาให้คนในยูเครนก็คือพอมีนี้ปุ๊บคุณกดปุ่มเดียวปุ๊บคุณสามารถซ่อนข้อมูลตัวคุณเองได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอมันเกิดสงครามเขาก็ออกมาช่วยมันมาพร้อมกับสถานการณ์ที่มันจะเป็นนะคะใช่ครับและในขณะเดียวกันตอนนี้เห็นว่าพอมันมีการสู้รบกันเนี่ยมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามอบเงินให้สนับสนุนเรื่องทางการเงินต่างๆล่าสุดครับมีการใช้บริจาคบิตคอยน์ไว้ฮะให้กับยูเครนเพื่อเอาไว้ต่อสู้ฮะเพราะมันต้องใช้เงินในการซื้ออุปกรณ์ซื้อของยอดพุ่งเลยนะช่วงหลังเนี่ยเนาะใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยพอจะโอนเงินระหว่างทีมันต้องโอนเงินระหว่างประเทศจะอยากจะโอนมันโอนลำบากถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้บอกขอ wallet ID หน่อยโอนข้ามประเทศเลยอยู่อยากจะช่วยยูเครนโอนบิตคอยน์โอนคริปโตข้ามประเทศกันได้เลยนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของการลบกันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆเขาลบกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ครับจริงๆอีกฝั่งนึงเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีการลบในเชิงเทคโนโลยีด้วยต้องบอกตอนนี้หลายประเทศก่อนหน้านี้มันมีข่าวที่ว่าที่ทางยูเครนเขาก็บอกว่าทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยมาแฮกข้อมูลสำคัญของเขาไปก็ไม่น้อยเหมือนกันนะใช่ใช่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการแฮกข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักรบอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกเป็นนักรบดิจิตอลนะครับที่ต้องมีแฮกเกอร์เข้าไปโจมตีเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดแฮกเกอร์เนี่ยสามารถโจมตีจุดสำคัญหรือแหล่งข้อมูลสำคัญได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่โอกาสชนะมีสูงเหมือนนะครับใช่ค่ะเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะคุยกันเรื่องนี้แหละข้อมูลหรือว่า Data นี่มันเป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับธุรกิจเลยนะคะใช่ครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนรู้จักกันเรียกว่า Data หรือข้อมูลนะครับแต่ data เนี่ยตอนนี้มันแบ่งออกไปหลายประเภทด้วยเหมือนกันนะฮะตอนนี้ในเชิงธุรกิจนะครับเราแบ่ง data นะครับหรือข้อมูลออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าเขาเรียกว่า first party data นะครับ first party data คือข้อมูลของฉันเองนะครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่พอเวลาเราทำธุรกิจนะครับเรามีข้อมูลลูกค้ามีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่มีอะไรต่างๆของลูกค้าเราเนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นข้อมูลเราเองนะครับรวมไปถึงนะครับเช่นข้อมูลพฤติกรรมโซเชียลมีเดียของเราทุกอย่างที่เราสามารถบริหารจัดการเองได้นะครับเราเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าเป็นเขาเรียกว่า first party data นะครับยกตัวอย่างเช่นมีลูกค้านะครับเข้ามาซื้อสินค้าเรานะครับเรามีการเก็บเบอร์โทรเข้าไว้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการส่งอีเมลไปหาเขานะครับยิง SMS ไปหาเขาเพื่อดึงเข้ามากลับมาซื้อสินค้าเรานั่นคือการใช้เขาเรียกว่าข้อมูลของ first party data นะครับจุดอ่อนของ first party data ผู้ประกอบการหลายๆคนไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับปล่อยให้ลูกค้ามาใช้บริการมาซื้อสินค้าเสร็จแล้วก็จากไปเราไม่ได้เก็บข้อมูลเขาไปเลยนะครับซึ่งน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีข้อมูลลูกค้าแล้วเนี่ยนะครับครั้งต่อไปเนี่ยการขายของลูกค้าเก่าของลูกค้าใหม่เนี่ยการขายของลูกค้าเก่าง่ายกว่าเยอะนะครับพอง่ายกว่าเยอะปุ๊บแต่บางทีคุณอยากจะไปกลับไปขายของลูกค้าเก่าแต่คุณไม่มีข้อมูลที่จะไปชวนเขากลับมาซื้อสินค้าอีกครั้งไม่มีฉะนั้นตรงนี้แหละครับจะเริ่มเข้าสู่ยุคที่ผู้ประกอบการหลายๆคนเริ่มมีการเก็บข้อมูล first party data ตัวเองนะครับต่อไปคือsecond party นะครับหรือข้อมูลนะครับส่วนที่2เนี่ยนะครับ second party data เนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลที่เป็นของบริษัทอื่นนะครับเช่นผมอาจจะมีบริษัทส่วนตัวผมอาจจะมีข้อมูลลูกค้าผมเองนะครับปรากฏว่าพี่เอก็มีข้อมูลนะครับบริษัทพี่เอเหมือนกันผมเนี่ยอาจจะไปทำความร่วมมือกับพี่เอนะครับไปอาจจะไปซื้อทำแคมเปญร่วมกันอะไรต่างนะครับแล้วผมก็จะเอาข้อมูลของ
ของพี่เอเนี่ยมาทำการตลาดลงไปยกตัวอย่างเช่นสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราไปสมัครบริการแรงต่างปุ๊บเนี่ยตรงในใบเอกสารมันจะมีให้ติ๊กว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนี่ยนะครับจะถูกเอาไปใช้ในทางการตลาดนะข้อแรก2ข้อมูลคุณจะถูกเอาไปใช้นะครับบริษัทในกลุ่มหรือพาร์ทเนอร์ของบริษัทนั้นๆเจอไหมค่ะถ้าเกิดติ๊กยอมปุ๊บแล้วบางทีเราพูดจริงตัวแรกบางทีเราก็ไม่ได้อ่านนะว่าติ๊กไปแล้วเนี่ยใช่ครับฉันพอติ๊กไปปุ๊บเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงข้อมูลเราเนี่ยเรายินยอมให้ข้อมูลเราเนี่ยนะครับสามารถไปสู่พาร์ทเนอร์เขาได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับบัตรเครดิตนี่แหละโอ้โหประจำเลยถูกไหมฮะบัตรเครดิตอันนี้ใช่ไหมฮะจับมือกับสินค้าบริษัทประกันนั้นจับมือกับสายการบินนี้จับคือบริษัทที่มีข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะครับและเป็นข้อมูลชั้นดีเนี่ยเขาก็จะมีการทำโปรโมชั่นหรือเอาข้อมูลเราเนี่ยนะครับไปจับมือหรือไปขายให้กับบริษัทอื่นต่อจริงใช่ไหมฮะนี่แหละแล้วข้อมูลต่างๆที่เขาขายไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ข้อมูลจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยอย่างผมเนี่ยมีข้อมูลบัตรเครดิตเขารู้เลยผมอาจจะเป็นผู้ใช้เดือนนึงกี่แสนกี่หมื่นบาทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมมีวงเงินเท่าไหร่เขารู้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนระดับกลางระดับล่างระดับบนระดับซูเปอร์พรีเมียมฉะนั้นบริษัทบัตรเครดิตหรือบริษัทที่มีข้อมูล first party data ลึกๆเนี่ยนะครับเยอะๆเนี่ยเขาจะเริ่มรู้ข้อมูลลูกค้าเขาแหละนะครับฉะนั้นมันก็จะเกิดสมมติเราไม่มีข้อมูลนะครับบริษัทเราไม่มีข้อมูลเราเองก็ต้องไปหาบริษัทอื่นเพื่อไปซื้อข้อมูลเขาหรือไปทำความร่วมมือกับบริษัทนั้นเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นด้วยนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าเป็น second party data ส่วน first party data นี่นะครับจะเป็นลักษณะของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะครับฉะนั้นในแง่ของตัว third party data เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับเช่นมี Facebook นะครับ Facebook มีการเก็บข้อมูลลูกค้ามีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของตัว third party data ตอนนี้นะฮะเลยกลายเป็นที่นิยมมากยกตัวอย่างเช่นผมจะไปลงโฆษณากับ Facebook นะครับซึ่ง Facebook เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลรวบรวมจากหลายๆแห่งข้อมูลจากการใช้ Facebook นะครับ Facebook เองก็ไปจับมือเช่นไปเข้าไปถึงเจาะเข้าไปในข้อมูลของตัวโทรศัพท์มือถือเราค่ะนะฮะแล้วก็ไปดูนะครับว่าในมือถือเราเนี่ยไปที่ไหนเราโทรหาใครเรามันคือในมือถือเราเนี่ยนะครับหรือในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันมีข้อมูลส่วนตัวเราเยอะมากซึ่งในแอปพวกนี้มันก็เริ่มเข้าไปถึงข้อมูลที่เป็นของคนอื่นต่อทีนะครับซึ่งตอนนี้ third party data เนี่ยเป็นที่นิยมมากนะเพราะว่ามันสามารถทำข้อมูลพอมันรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับจากแอปพลิเคชันต่างๆทำให้การ target หรือการระบุกลุ่มลูกค้ามันแม่นยำมากขึ้นนะครับดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย third party data เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลที่นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจจะนิยมใช้นะครับหรือรวมถึงคุกกี้ที่เก็บไว้ในมือถือเราหรือคุกกี้ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เราด้วยนะครับแต่ว่าจำได้ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันก็เคยมีกรณีที่มันเหมือนว่าจะหมิ่นเหม่จะผิดกฎหมายกันมาหลายครั้งหลายหนนะโดยเฉพาะ Facebook อะที่ไปเก็บข้อมูลบุคคลที่3โดยคนนั้นเขาก็ไม่ได้ยินยอมเลยประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือมันมีเหมือนกันที่หลายๆคนกังวลเอ๊ะบางทีเราพูดอะไรขับคำอะไรขึ้นมาเช่นผมพูดว่ารองเท้าปีนเขานะครับปรากฏ อีกชั่วโมงหนึ่งผ่านไปบนหน้าจอบนเฟซบุ๊กผมมีเด็กรองเท้าปีนเขาเต็มหมดเลยนะครับหลายคนก็ทำไมเฟซบุ๊กมันรู้ได้ยังไงนะครับเอ๊ะมันฟังเราเหรอนะครับซึ่งแน่นอนครับเฟซบุ๊กเนี่ยในอัลกอริทึมหรือในข้อตกลงเขาบอกแล้วว่าเขาจะมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือในโทรศัพท์มือถือนะครับฉะนั้นในฝั่งของ third party data เนี่ยมันค่อนข้างจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับเขาเรียกว่ากับข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างเยอะนะครับจนกระทั่งนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับอย่างที่ Apple เนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่านโยบายส่วนข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะฮะพอเวลาเราเปิดแอปอะไรก็ตามจะลงแอปอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยก่อนแอปที่จะทำงานขึ้นมาเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาถามว่าเฮ้ยคุณจะอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือเปล่าซึ่งตัวนี้มัน 70% เนี่ยกดว่าไม่อนุญาตพอไม่อนุญาตปุ๊บเนี่ยนะครับ Facebook เองก็ไม่สามารถเข้าไปถึงข้อมูลตรงนั้นได้แอปนั้นก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทำให้ Facebook เองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการยิงโฆษณาของ Facebook ก็เริ่มไม่แม่นยำมากขึ้นแล้วเพราะเขาก็ไม่รู้ครับว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเช่นสมมุตินะฮะผมเปิดโปรแกรมอยู่นะครับผมใช้โปรแกรมตัวนี้ผมไปโปรแกรมตัวนี้ผมพิมพ์คำว่าผมกำลังหาซื้อวายสักแก้วแล้วกันผมจะจัดงานเลี้ยงจะจัดมีตติ้งอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วผมต้องการ
จะมีงานมีติ้ง Facebook มันจะรู้หมดเลยเพราะว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแต่พอเราไปกดปิดเนี่ยมันให้แอปเนี่ยมันแฝกหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เนี่ยทำให้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นของเราเองเนี่ยนะครับมันเข้าไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะ Third Party Data เนี่ยมันความแม่นยำก็เริ่มน้อยลงนะฮะค่ะและล่าสุดนะครับอาวุธสำคัญเลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยใช่ครับและล่าสุดก็คือตอนนี้เนี่ยทางฝั่ง Android หรือฝั่ง Google เองก็ดีนะครับกำลังจะเดินตาม Apple แล้วนะฮะนั่นหมายถึงต่อไปเนี่ยนะครับใครที่ใช้ Android เนี่ยต่อไปคุณสามารถมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะไม่เผยข้อมูลส่วนบุคคลเหมือน Apple เลยค่ะตรงนี้แหละครับมันเลยทำให้เกิดผลกระทบนะครับกับFacebook ซึ่งมูลค่า Facebook ก็จะตกลงไปอีกเพราะว่ารายได้ Facebook เนี่ยจากเดิมที่นะครับทำโฆษณามาแล้วยิงโฆษณาได้แม่นยำต่อไปมันก็จะเริ่มแม่นยำน้อยลงอ๋อค่ะนะครับแล้วก็หาทางแก้ยังไงมั้ยคุณป้อมคือตอนนี้ต้องบอกว่าจากเดิมที่เมื่อก่อนนักการตลาดนะครับเราพึ่งพาข้อมูลยิงโฆษณาใน Facebook ยิงโฆษณาใน Google ตอนนี้ไม่ใช่ละเราจะไปหวังการใช้ Third Party Data จาก Facebook จาก Google เนี่ยเป็นคนที่คอยวิเคราะห์หรือยิงโฆษณาให้เราเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ละนะครับฉะนั้นพอในยุคนี้เนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ยุคของการที่คนที่ทำธุรกิจเนี่ยนะครับคุณต้องเริ่มมีการเก็บข้อมูล First Party Data หรือข้อมูลลูกค้าของคุณเองเอาไว้นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำธุรกิจเรานึกไม่ออกเราก็ยิงโฆษณา Facebook ยิงโฆษณาเราอาศัย Facebook เราอาศัย Google ทำหน้าที่ในการเข้าถึงลูกค้าให้เราถูกไหมครับแต่ต่อไปเนี่ยบอกตัวเลยว่าโฆษณาเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นมันเริ่มไม่แม่นยำแล้วนะครับฉะนั้นต้องกลับมาที่ตัวเราแล้วครับว่าการทำธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเรามีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็น First Party Data ดีแล้วหรือยังนะครับซึ่งเช่นลูกค้าเข้ามาสมัครบริการเราหรือคู่ค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าเราเคยรู้ไหมครับว่าลูกค้าคนนั้นเป็นใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรอะไรนะฮะซึ่งอันนี้แหละจะเป็นจุดอ่อนของธุรกิจที่ไม่ใช่ออนไลน์เป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านค้านะครับสมมุติเดินคนเดินเข้ามาพี่เอเปิดร้านขายปาต้องโกแล้วกันผมมาถึงปุ๊บผมซื้อปาต้องโกครับ20บาทผมจ่าย20บาทไปพี่เอไม่รู้เลยครับผมเป็นใครไม่รู้เลยนะก็ต้องชวนมาเป็นสมาชิกละมั้งจะได้มีชื่อมีแซ่มีบ้านอยู่ไหนอายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับดังนั้นการที่ธุรกิจต่างๆที่มีหน้าร้านค้าเนี่ยจะเชิญชวนให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกนะฮะคุณมาสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บคุณมาซื้อสินค้าเนี่ยคุณบอกตัวตนคุณเป็นใครนะครับนะฮะหรือว่าบางทีบอกตัวตนคุณปุ๊บอาจจะบอกลำบากคุณบอกเบอร์โทรคุณก็ได้นะครับให้คุณลงทะเบียนไปก่อนพอลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยนะครับลูกค้าก็ต้องบอกแล้วครับชื่อนามสกุลอายุเพศสถานที่โลเคชันนะครับแล้วก็รวมไปถึงบางทีบอกเบอร์โทรด้วยนะฮะนั่นหมายถึงเขาได้ข้อมูลเราได้ข้อมูลลูกค้าคนนั้นแหละฉะนั้นพอลูกค้ากลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับแทนที่ลูกค้าคนนั้นจะต้องมานั่งบอกใหม่ทุกครั้งตอนนี้เจ๋งมากทุกหลังเนี่ยเขาก็แค่ขอเลยฮะเมื่อก่อนต้องมีบัตรสมาชิกเห็นไหมฮะต้องพกบัตรสมาชิกตอนหลังคนก็ไม่ค่อยอยากพกแล้วตอนหลังก็ใช้วิธีการคือคุณบอกแค่เบอร์โทรศัพท์พอเวลาคุณซื้อสินค้าปุ๊บคุณบอกเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเขาก็จะเอาเบอร์โทรศัพท์คุณกรอกเข้าไปในระบบแล้วก็บอกว่าไอ้สินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อเนี่ยก็คือซื้อจากคนคนนี้คือเอาเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวระบุตัวตนคุณเข้าไปฉะนั้นเราจะรู้แล้วครับว่าไอ้สินค้าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากคนคนนี้เป็นคนซื้อเราจะเริ่มรู้พฤติกรรมลูกค้าหลายนั้นแล้วจะสังเกตได้ง่ายคือคนที่เริ่มทำแรกๆในประเทศไทยก็คือของกลุ่มทางกลุ่มเซ็นทรัลนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็มีเดอะวันจำได้ไหมฮะบัตรสังเกตคือด้วยวันเนี่ยนะครับทางกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยมีการลงทุนนะครับผมจำได้ว่าเป็น10ปีแล้วกับการทำตัวด้วยวันการ์ดขึ้นมานะครับซึ่งด้วยวันการ์ดเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ารีวอร์ดโปรแกรมก็คือมีการทำระบบสะสมแต้มขึ้นมานะครับเมื่อคุณซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยในกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยคุณจะได้แต้มนะฮะแต่คำถามคือแต้มแลกกับอะไรแลกมากับการที่คุณต้องบอกตัวตนคุณว่าคุณเป็นใครเบอร์โทรอะไรที่อยู่อะไรต่างนะครับเมื่อเราบอกไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอเวลาซื้อสินค้าปุ๊บก็จะถามว่าโอเคด้วยวันการ์ดของคุณรหัสอะไรนะครับเช่นเอาเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะครับหรือเบอร์โทรพอเวลาคุณซื้อปุ๊บเขาจะให้แต้มคุณคำถามคือแต้มเนี่ยคือตัวล่อเพื่อให้คุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวคุณผูกกับโอ้ดิฉันจะถูกล่อไปนานแล้วล่อไปหลายเจ้าด้วยใช่ครับสังเกตไหมครับตอนนี้ช่วงหลังเนี่ยบริษัทเริ่มหันมาใช้ลักษณะพวกนี้มากขึ้นคือพยายามเก็บข้อมูล First Party Data ลูกค้ามากขึ้นเช่นคุณเดินไปที่ 7-Eleven สังเกตไหมเมื่อก่อนไปถึงปุ๊บซื้อปุ๊บจ่ายตังค์ปุ๊บออกเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะ
ซเว่นอีเลฟเว่นเริ่มมีการตั้งเป้าครับผมรู้เลยผมเคยไปคุยผมชอบถามคุยเด็กเซเว่นเขาบอกว่าพี่คะสมัครแอปพลิเคชันแอปเซเว่นหรือยังคะเห็นไหมพี่คะมี all member card หรือยังคะเห็นไหม all member สำหรับเลขสมาชิกพอบอกว่าสมัครค่ะหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะมีกลยุทธ์ก็คือการทำแอปเซเว่นขึ้นมานะครับพอเวลาคุณซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการใช้สแกนได้เลยสแกนตัว QR code แล้วก็จ่ายตังค์ผูกกับทรูมันนี่นะครับผูกก็สวัสดิ์เครดิตได้สุดตัวผมจะได้แต้มเพิ่มถ้าสแกนจ่ายผ่านไอแอปเขาอะเซเว่นอะใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมก็ชอบมากเพราะผมดีผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพกเงินสดพอเข้าซื้อนี่แล้วเนี่ยผมก็แค่หยิบเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็พอปกติเมื่อก่อนผมเติมเงินเข้าบัญชีเข้าแล้วเข้าวอลเล็ตผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับวิธีการคือผมก็ใช้ผูกกับบัตรเครดิตผมเลยพอเวลาผมแตะนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นปุ๊บเนี่ยมันตัดบัตรเครดิตผมทันทีเลยสะดวกมากไม่ต้องไปนั่งเติมเงินนะครับแต่สิ่งที่ผมก็จะได้เขาจะได้ข้อมูลจากผมคือจะรู้ว่านายภาวุฒิเนี่ยเข้าเซเว่นไปซื้ออะไรมาบ้างเห็นไหมฮะรู้เลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้คนคนนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เซเว่นอีเลฟเว่นทำไปต่อก็คือการซื้อสินค้าเนี่ยเมื่อก่อนมันต้องมีการออกใบเสร็จถูกไหมฮะออกใบเสร็จแล้วใบเสร็จบอกได้เลยว่าอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยโอ้โหคิดดูสิครับพี่ปีนึงเขาต้องใช้กระดาษมากมากมา มากขนาดไหนเยอะมากแล้วคนก็ส่วนใหญ่ก็ทิ้งกันนะเอาจริงอ่ะใช่ใช่ผมเคยฟังคุณท่านผู้บริหารของทางเซเว่นนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหใบเสร็จเซเว่นยาวมากเลยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้มันเล็กย่อมาเขาบอกโอ้โหเขาประหยัดกระดาษไปเยอะมากเพราะเมื่อก่อนมันพิมพ์ทีมันยาวเบ้อเลยนะครับจะสังเกตมีอยู่ช่วงหนึ่งหรือตอนนี้นะครับบินของเซเว่นอีเลฟเว่นมันติดเดียวเองนะครับมันติดเดียวใช่เดี๋ยวนี้เล็กมากยุคหลังเนี่ยพอเราเริ่มมีข้อมูลลูกค้าแล้วว่าลูกค้าคนนั้นเป็นใครเบอร์โทรอะไรเซเว่นอีเลเว่นมีการเอาใบเสร็จแล้วตอนนี้กฎหมายรองรับนะครับนะครับกฎหมายอย่างสัมปทานนะครับหรือว่าในแง่ภาครัฐเนี่ยสามารถทำใบเสร็จดิจิตอลได้แล้วนะครับก็เลยเป็นe-tag invoiceนะครับฉะนั้นเวลาคุณซื้อของที่เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยจากเดิมเราต้องพิมพ์กระดาษให้เขาตอนหลังไม่ต้องแล้วเพราะเขามีแอปพลิเคชันลูกค้าเนี่ยเขาก็แปลงตัวใบเสร็จเนี่ยนะครับให้กลายเป็นดิจิตอลได้เลยเป็นe-tag invoiceคุณอยากได้คุณเข้าไปในแอปเซเว่นคุณไปกดดาวน์โหลดมาเป็น PDF ได้เลยสรุปไม่มีกระดาษต่อไปแล้วประหยัดไปได้เยอะเลยสำหรับลูกค้าที่ใช้ตัวแอปพลิเคชันเซเว่นเลยคุณป้อมอันนี้คือสำหรับลูกค้าที่ใช้แอปเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ใช้แอปเนี่ยเขารู้อีเมลอยู่แล้วนะครับเขารู้ชื่อโทรศัพท์ฉะนั้นลูกค้าเองเนี่ยพออยากได้ตัวใบเสร็จของตัวเองเนี่ยนะครับก็กดเข้าไปในแอปแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวเองมาได้เลยนะครับแล้วใบเสร็จมันมีการอันนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะต้องการหรือเปล่าหรือเราต้องลงทะเบียนแจ้งไว้หรือยังไงเพราะว่าดิฉันจำได้ว่าก็ใช้ในแอปแต่ว่ารู้สึกว่ายังได้ใบเสร็จกระดาษอยู่นะต้องบอกเขาครับต้องบอกเขาครับอ๋อโอเคเข้าใจซึ่งส่วนตัวผมใช้บ่อยมากนะครับแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีคุณผู้ชายเหมือนกันบางคนนะครับโดนเมียจับได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเองกับเมียเนี่ยนะครับกับแฟนเนี่ยนะครับใช้แอปพลิเคชันเซเว่นแอปอันเดียวกันปรากฏผู้ชายนะครับผู้ชายเนี่ยไปเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ไปใช้แอปเนี่ยซื้อถุงยางอนามัยที่เซเว่นสาขาหนึ่งแล้วเมียก็แอบมันเด้งขึ้นมาปุ๊บมันก็ทำไมปรากฏกลับไปดูใบเสร็จย้อนหลังได้เลยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้แฟนเราไปซื้อถุงยางอนามัยที่เซเว่นสาขาระเบียบไปแล้วเลยรู้เลยว่าไปมีเด็กที่ในละแวกนั้นนะครับในละแวกเซเว่นนั้นแหละครับค่ะฉะนั้นบางครั้งคือจะซื้ออะไรแปลกๆเนี่ยใช้เงินสดแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องตามตัวเราได้ ใช่ไหมครับนั่นคือการใช้ข้อมูลการเก็บข้อมูลลูกค้าฉะนั้นตอนนี้แนวโน้มองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มหันมาใช้ก็เรียกข้อมูล first party data มากขึ้นเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้านะครับพอมีข้อมูลลูกค้าเริ่มเอาข้อมูลลูกค้าผูกเข้ากับประวัติการซื้อขายซื้ออะไรเราไปแล้วก็ข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับผูกเข้ากับเรื่องประวัติในการพูดคุยหรือติดต่อคือผูกเข้าระบบ CRMพอลูกค้าคนนี้โทรเข้ามาปุ๊บนะครับเดี๋ยวนี้มีระบบ CRM ดีๆเนี่ยนะครับเรามีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วถูกไหมฮะในระบบฐานข้อมูลเราพอลูกค้าโทรเข้ามาปุ๊บตอนโทรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบเทคโนโลยีสามารถตรวจสอบได้เลยว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาคือเบอร์อะไรถูกไหมฮะฉะนั้นระบบในคอมพิวเตอร์ในบริษัทเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเบอร์นี่โทรเข้ามาถือเบอร์พี่เอโทรเข้ามาปุ๊บระบบผมดีเทคหรือจับเบอร์พี่เอได้แล้วผมจะเบอร์พี่เอเนี่ยนะครับไปเช็คในระบบฐานข้อมูลลูกค้าผมหมดเลยว่าเฮ้ยพี่เอเป็นลูกค้าผมหรือเปล่าถ้าเกิดเจอปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมฮะมันจะป๊อปอัพหน้าจอขึ้นมาให้ call center ผมเลยว่าลูกค้าคนนี้คือคุณเอเนี่ยโทรเข้ามาแล้วผมรู้เลยดังทางที่คุณเอยังพี่เอยังไม่ได้พูดอะไรผมรู้แล้วสวัสดีค่ะคุณเอค่ะผมรับสายผมรู้เลยแล้วจากนั้นข้อมูลในอดีตที่ผมที่เอเคยซื้อสินค้ากับผมมันจะโผล่ขึ้นมาพี่เอเคยซื้ออะไรผมบ้างประวัติที่ผ่านมา call center คนไหนคุยกับพี่เอไปบ้างพี่เอไปอยู่ดีนะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องมานั่งเล่าใหม่นะคะ
ถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยคือการรวบรวมเขาเรียกว่าการเอาสังคายนาข้อมูลทั้งหมดให้มันรวมอยู่ศูนย์อยู่จุดเดียวค่ะจากเดิมที่เมื่อก่อน call center เนี่ยตอบอะไรลูกค้าไม่ค่อยได้เลยแต่ตอนหลังเนี่ยหากธุรกิจเราเนี่ยนะครับมีการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและมีการเอาข้อมูลในองค์กรทั้งหมดฝ่ายต่างๆเนี่ยมันรวมอยู่จุดเดียวกันโดยเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งลูกค้าคนนี้อาจจะเคยไปที่สาขานั้นลูกค้าคนนี้อาจจะไปศูนย์ซ่อมลูกค้านี่จะไปข้อมูลเมื่อก่อนมันจะกระจายไปหมดเลยเพราะมันไม่ใช่ดิจิตอลอย่างเงี้ยแต่พอหลังเนี่ยเราเปลี่ยนดิจิตอลให้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันรวมเข้าด้วยกันจุดๆเดียวทำให้เวลาทีมงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องพูดคุยกับลูกค้าติดต่อกับลูกค้าเนี่ยเขาสามารถเห็นข้อมูลทั้งองค์กรเลยครับว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยไปทำอะไรกับเราบ้างนะครับค่ะเห็นไหมฮะหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดแพลตฟอร์มที่มันดีๆเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันบอกได้ว่าลูกค้าคนนี้มากดไลค์เราหรือเปล่าเข้าไปเฟซบุ๊กตรงไหนเคยแชทคุยหรือเปล่ามันสามารถดึงข้อมูลจากจุดต่างๆมาอยู่ที่เดียวได้เลยหรือว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรมาที่อาจจะเป็นความไม่พอใจหรืออะไรที่มาแสดงไว้เนี่ยมันก็ในแง่ดีมันก็จะได้เห็นด้วยใช่ไหมเราจะได้มาแก้ไขสามารถเห็นได้เลยใช่ครับฉะนั้นตรงนี้แหละครับนายจะบอกท่านผู้ฟังว่าการเก็บข้อมูลลูกค้าเนี่ยไม่ใช่สักแต่เก็บนะครับเก็บเนี่ยต้องรู้จักนำมาใช้ด้วยฉะนั้นวันนี้เรากลับไปถามทีมตัวเองหรือกลับไปนั่งดูบริษัทตัวเององค์กรเราเองว่าเรามีการเก็บข้อมูลลูกค้าหรือยังนะครับลูกค้าเนี่ยเดินมาซื้อของหน้าร้านค้าเนี่ยนะครับทุกวันนี้เรามีการเก็บข้อมูลไหมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มมีการใช้นะครับแพลตฟอร์มที่ง่ายมากสุดเลยนะครับในการที่ทำให้ลูกค้าอยู่กับเราก็คือการใช้ LINE ครับค่ะ LINE เนี่ยมีบริการตัวนึงเขาเรียกว่า LINE OA ก็คือเป็น LINE ขององค์กรนั้นๆหรือของบริษัทหรือของแบรนด์นั้นๆจะสังเกตว่าใน LINE OA เนี่ยจะมีฟังก์ชันนึงที่น่าสนใจมากก็คือการสะสมแต้มครับพี่เคยเจอมั้ยฮะค่ะอ๋อเยอะแยะเลยใช่สะสมแต้มในไลน์ฉะนั้นเวลาลูกค้ามาซื้อของเราปุ๊บเช่นบางทีเราทำร้านขายชานมไข่มุกเราไม่รู้จะให้ลูกค้ายังไงอ่ะวิธีการคืออ่ะคุณอยากได้แต้มคุณก็มาสแกน follow line OA ของเราของแบรนด์เราของร้านเราพอเสร็จปุ๊บคุณมาซื้อปุ๊บเราอยากได้ข้อมูลเขาอ่ะฉะนั้นคุณต้องมาสแกนบาร์โค้ดสแกน QR โค้ดเพื่อมาเอาแต้มไปเช่นคุณซื้อ1ครั้งคุณได้1แต้มคุณสะสมได้10ครั้งคุณได้ฟรี1แก้วคนก็อยากได้แต้มไงพี่แล้วทุกครั้งที่เขามาสแกนแต้มปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงเรารู้แล้วครับว่าลูกค้าคนเนี่ยกลับมาหาเราซ้ำแล้วเราเริ่มรู้แล้วลูกค้าคนไหนกลับมาหาเราซ้ำมากสุดฉะนั้นตรงนี้แล้วไลน์เดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้เนาะมันง่ายมันเปิดง่ายนะไม่ต้องเปิดคือไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องพกอะไรมากนะคะถูกต้องครับฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเอาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วอย่างเช่น LINE OA LINE ที่คุณใช้สำหรับองค์กรคุณไปบอกทีมครับให้ไปเปิดฟังก์ชันเรื่องสะสมแต้มขึ้นมาได้นะครับใช้ได้ฟรีตัวนี้ใช้ได้ฟรีเลยนะฮะมันอยู่ในฟังก์ชัน LINE OA อยู่แล้วจากนั้นเนี่ยพอเวลาคุณซื้อลูกสินค้าเนี่ยคุณก็มาตั้งกฎไปเลยซื้อ50บาทสแกนได้1ครั้งนะทุก50บาทคุณก็มีระบบสะสมแต้มคุณได้แล้วง่ายๆเลยใช้ได้เลยทันทีเห็นมั้ยครับมันมีตัวที่น่าสนใจมากครับคือ Facebook เนี่ยมีบริการอันนึงเค้าเรียกว่า Wi-Fi with Facebook ครับที่เคยไปแบบเข้าไปร้านกาแฟมันแล้วต้องไปขอรหัส Wi-Fi เค้าอ่ะเฮ้ยพี่ครับ Wi-Fi อะไรถูกมั้ยฮะค่ะใช่ก็เป็นกันบ่อยใช่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะครับการให้ Wi-Fi เนี่ยใครที่ให้บริการเน็ตเวิร์คหรือเครือข่ายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหากคุณมี Wi-Fi แล้วมีคนอื่นมาใช้ Wi-Fi คุณต้องทำหน้าที่ในการเก็บล็อกว่าใครมาใช้อินเทอร์เน็ตคุณ2คุณต้องรู้ด้วยว่าคนที่เข้ามาใช้เป็นใครนะครับกฎหมายตัวนี้ออกมาหลายปีแล้วตรงกฎหมายที่นะครับทางให้คนทั้งประเทศหรือธุรกิจทั้งประเทศเนี่ยต้องหันมาเก็บคือเมื่อก่อนเราต่อ Wi-Fi ต่อได้ฟรีเลยแต่ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องลงทะเบียนก่อนคุณต้องนู่นต้องนี่ก่อนผู้ประกอบการต้องรู้ว่าใครที่มาต่อ Wi-Fi เราเป็นใครเพราะง่ายๆว่าเจ้าของร้านกาแฟต้องรู้ใช่ไหมลูกค้าที่มาขอต้องรู้ใช่เพราะถ้าเกิดมีคนมาร้านกาแฟที่ A แล้วมาแฮกปรากฏเอาอินเทอร์เน็ตร้านที่เนี่ยแฮกเข้าไปที่บริษัทหนึ่งปรากฏเขาตามกลับมาเจอว่าไอ้เฮ้ยมันเกิดการแฮกจากอินเทอร์เน็ตของร้านกาแฟที่ A แล้วที่ A ตอบไม่ได้ว่าคนใช้เป็นใครที่ A มีความผิดครับใช่ความผิดเลยครับอันนี้เรื่องไปถึงเรื่องความมั่นคงได้เลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับคนนี้เนี่ย Facebook ก็เลยเปิดบริการขึ้นมาเปิดมานานมากแล้วผมเห็นไม่ค่อยมีใครใช้ก็คือเขาเรียกว่า Wi-Fi with Facebook ครับพอเวลาเราเดินเข้าไปในร้านกาแฟหรือบริษัทเราก็ได้ปกติลูกค้าจะขอ Facebook ขอ Wi-Fi อันนี้ไม่ต้องเลยครับเราให้ลูกค้าต่อ Wi-Fi ได้ฟรีเลยแต่ก่อนที่ลูกค้าคนนั้นจะใช้เนี่ยเขาต้องล็อกอินด้วย Facebook เข้าไปก่อนแล้วกดยืนยันในการใช้พอกดยืนยันในการใช้ปุ๊บระบบจะปล่อย Wi-Fi ให้คนนั้นใช้ได้ฟรีเลยแต่เราจะรู้เลยครับว่าตอนนี้คนใช้ Wi-Fi คนนั้นเป็น Facebook ชื่ออะไรก็รู้จากแอคเคาท์ Facebook ใช่ไหมคะใช่มันคือการเอา Facebook เนี่ยนะครับ
ไปยืนยันตัวตนคนก่อนใช้ Wi-Fi ของบริษัทเราเห็นไหมและพอเขาใช้ Wi-Fi ปุ๊บบางทีมีการให้กดเช็คอินด้วยนะเช่นเขามากินร้านกาแฟร้านผมคุณต่อด้วย Wi-Fi ร้านผมปุ๊บเท่ากับคุณเช็คอินร้านกาแฟผมเลยมันเป็นการโปรโมทธุรกิจร้านกาแฟผมให้กับเพื่อนๆคนๆนั้นได้รู้ได้ทันทีเลยเห็นไหมครับเอ๊ะคุณป้อมสงสัยนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกอวตารเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันจะได้ผลไหมกับกฎหมายเนี่ยอวตารยังไงครับพี่เช่นหมายถึงว่าคือคนเปิดบัญชีเฟซบุ๊กที่ปกปิดตัวตนอ่ะใช่ใช่คือหนึ่งเราอย่างน้อยเรารู้แล้วครับว่าคนที่ใช้เป็นใครสองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเอาจริงๆนะพี่คนที่เข้ามาใน Facebook อ่ะเรารู้ครับเรายังรู้ว่า IP อะไร IP อะไรเข้าใจ Facebook นั้นเรารู้เบอร์โทรศัพท์ที่อินเทอร์เน็ตไหนต่อเรายังตามต่อพอตามต่อได้ครับพอตามต่อได้ครับนะฮะเห็นตรงนี้แหละนั่นคือสาเหตุว่าวันนี้เนี่ยแทนที่คุณทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังก็คือคุณต้องเริ่มหันมาเก็บข้อมูลลูกค้าสุดแล้วครับแต่การเก็บวันนี้ก็เริ่มมีความท้าทายครับเพราะกฎหมายปีนี้มันจะเริ่มออกมาแล้วว่าก็คือเรื่อง PDPA นะครับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลการที่คุณจะเก็บข้อมูลชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากหรือมีความเซนซิทีฟฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ก็จะมาออกมาป้องกันว่าหากคุณจะเก็บข้อมูลเขาปุ๊บเนี่ยคุณต้องแจ้งเขาก่อนว่าคุณจะเก็บเขาแล้วนะ2ครับเมื่อคุณเก็บไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของข้อมูลเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปจัดการบริหารข้อมูลเขาเองได้เขาต้องการลบเขาต้องการยกเลิกเขาต้องการอะไรมันจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่ซึ่งกำลังจะออกบังคับใช้ซึ่งมีการเลื่อนไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะมีการบังคับใช้นะครับซึ่งผมแอบไปได้ยินมาว่ายังไม่รู้นะครับอาจจะมีการเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เลื่อนนะครับบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐกลัวมากก็คือพอกฎหมายตัวที่บังคับใช้คนที่ซวยคนแรกๆคือหน่วยงานภาครัฐครับทำไมอะคะเพราะภาครัฐหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีความพร้อมและภาครัฐหลายๆแห่งเนี่ยมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเอาไว้และยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีฉะนั้นพอออกกฎหมายตัวนี้มาปุ๊บคนที่จะซวยคนแรกๆคือรัฐครับฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานรัฐก็เริ่มมีการพูดคุยตัวนี้กันนะครับที่ผมได้ยินมาคืออาจจะมีการประกาศนะครับกฎหมายตัวนี้แต่อาจจะมีการออกกฎหมายลูกกฎหมายรองออกมาว่าให้บังคับใช้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ที่ผมคาดการณ์เองนะคาดการณ์เองอันนี้ไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับผมว่าคุณต้องเตรียมตัวไปก่อนนะครับเกี่ยวเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้านะครับหากธุรกิจเรามีการเก็บชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับวันเดือนปีเกิดศาสนาต่างๆขึ้นข้อมูลค่อนข้างละเอียดอ่อนของลูกค้าอะไรนั้นเนี่ยคุณต้องกลับมาหาวิธีการจัดการให้ดีนะครับเมื่อคุณมีวิธีการการจัดการข้อมูลเหล่านี้ที่ดีแล้วนะครับคุณก็เริ่มถึงเริ่มมีการเก็บสะสมข้อมูลลูกค้าเพราะต่อไปธุรกิจมันจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูล first party data หรือข้อมูลลูกค้าคุณเองแล้วนะครับพูดถึงเรื่องพูดจริงๆเรื่องนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาระยะใหญ่เนาะแล้วมันก็เลื่อนไปเลื่อนไปอยู่เงี้ยนะเมื่อไหร่มันจะพร้อมกันสักทีก็ไม่รู้เนาะจริงๆนะพี่ถ้าเกิดผมเป็นในมุมมองของเจ้าของผู้ทำธุรกิจผมมาเลื่อนไปก่อนเนี่ยดีเพราะว่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะโดนสอยตอนไหนถูกไหมฮะพอดีคือดีผมอาจจะมีบางจุดที่ผมเป็นช่องโหว่แล้วลูกค้าเห็นปุ๊บเฮ้ยคุณเอาข้อมูลผมไปยึดได้ไงแล้วผมไม่ได้ผมลืมมันจะหลุดบางอย่างอ่ะผมโดนฟ้องได้เลยแล้วโดนฟ้องนี่คือมันเป็นฟ้องแบบอาญานะครับไม่ใช่ฟ้องแพ่งเลยครับมันมีความผิดมันติดคุกเลยนะพี่นะแต่ในฝั่งผู้ประกอบมันแต่ในฝั่งของลูกค้าที่ผมเป็นประชาชนเองเนี่ยผมก็อยากเห็นกฎหมายตัวที่บังคับเดิมเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยเงินทั่วนี่เจอเลย call center โทรมาหาผมเนี่ยจะขายคงขายของอะไรต่างเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดวันกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยดีอยู่ใครโทรหาผมเนี่ยผมจะถามได้เลยว่าคุณเอาเบอร์ผมมาจากไหนบริษัทคุณได้สิทธิ์จากผมหรือยังที่ให้ผมนั่นอะถ้าเกิดเขาพูดชื่อบริษัทมาแล้วบริษัทนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนผมจะฟ้องบริษัทคุณถือว่าคุณเอาข้อมูลผมไปโดยที่ผมไม่ได้อนุญาตผมฟ้องได้เลยนะพี่ถ้าเกิดกฎหมายตัวนี้ออกคงแบบเรื่องเต็มศาลเลยอะถ้าบังคับใช้ตอนนี้นะดิฉันว่าแต่ละวันที่ทุกคนรับโทรศัพท์กันก็ต้องเจออะต้องมีทุกวันเนี่ยใช่ครับตรงนี้เลยครับคือสิ่งที่ภาครัฐก็จะกังวลว่าถ้าเกิดแล้วเขาไม่ได้กังวลเด็กชนแล้วเขาก็กังวลรัฐโดนเองนี่แหละนะฮะกังวลตัวเองด้วยค่ะในแง่ของเจ้าของธุรกิจคุณต้องเก็บข้อมูลลูกค้าให้ดีนะครับไม่ใช่เก็บแบบฝากใครไว้ใครเข้าถึงก็ได้มันต้องมีการมีทีมงานที่คอยมาดูข้อมูลลูกค้าเพราะถ้าเกิดข้อมูลลูกค้าคุณหลุดออกไปนะครับคุณก็มีโอกาสโดนฟ้องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะนี่แหละแต่น่าสนใจมากเลยคุณป้อมมีอะไรอยากจะส่งท้ายสักหน่อยไหมครับทั้งผมสรุปนะครับคือหนึ่งก็คือตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคของข้อมูลซึ่งผมย้ำมาตลอดในรายการนะครับแล้วก็ข้อมูลมี3แบบ1 first party data ข้อมูลคุณเองลูกค้าคุณเองที่คุณเก็บเองนะครับ
2คือ second party data คือเป็นข้อมูลขององค์กรอื่นของหน่วยงานอื่นที่คุณอาจจะไปร่วมมือเขาได้นะครับ3คือ third party data คือเป็นข้อมูลที่ขององค์กรของทีมอื่นที่เขามีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับที่เราสามารถไปใช้ได้เช่นเดียวกันจน third party data เริ่มผ่อนอำนาจตรงแล้วเริ่มไม่ค่อยได้ผลแล้วนะครับเพราะเริ่มมีหลายๆอย่างฉะนั้นวันนี้ต้องกลับมาเก็บข้อมูลของลูกค้าเราเองอย่างถูกต้องนะครับใน first party data นะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณป้อมแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะได้ครับผมครับสวัสดีครับ